สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันมันชาเลนจ์กับพิลาทิสบีกินเนอร์สำหรับคนตาบอดนะคะบอกเลยว่าคลาสนี้ดีมากๆค่ะเราตั้งใจทำมาเพื่อคนพิการทางสายตาเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปร่วมฝึกกันนะคะเรามารู้จักก่อนว่าพิลาทิสคืออะไรปัจจุบันพิลาทิสนะคะเป็นที่โด่งดังมากๆในประเทศไทยนะคะคือการออกกำลังกายที่เน้นนะคะสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและยังฝึกให้เราสามารถควบคุมกล้ามเนื้อและร่างกายของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและนอกจากนี้ยังช่วยปรับสรีระของเรานะคะให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเราจะเป็นคนหลังแอ่นหลังค่อมหรือว่าปวดหลังถ้าหากได้ฝึกพิลาทิสอย่างสม่ำเสมอแน่นอนค่ะว่าเราจะมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงอย่างแน่นอนค่ะทุกคนพร้อมไปฝึกพิลาทิสกับทิชาหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราอยู่ในท่าเซตติ้งเลยนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนหันหน้านะคะไปตามแนวยาวของแมตต์ได้เลยโอเคเมื่อหันหน้านะคะตามแนวยาวของแมตต์เรียบร้อยแล้วให้วางสะโพกของเรานะคะลงไปที่แมตต์ค่ะวางก้นของเราลงไปที่แมตต์ยืดขาสองข้างไปทางด้านหน้าสุดขาก่อนมือของเรานะคะอยู่ที่แมตต์ข้างลำตัวจากนั้นค่ะให้งอหัวเข่าทั้งสองข้างชันเข่าขึ้นมาค่ะฝ่าเท้าของเราเหยียบแมตต์ขาของเราไม่ต้องใกล้ก้นมากจนเกินไปขอนั่งแบบสบายๆแบบนี้นะคะถ้าหากรู้สึกว่าเรานั่งเอนตัวไปข้างหลังอยู่ให้ขยับสะโพกแล้ววางสะโพกใหม่ให้รู้สึกว่าเรานั่งตรงกลางก้นจริงๆแล้วยืดหลังขึ้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากลมหายใจก่อนนะคะหายใจเข้าทางจมูกค่ะหายใจออกทางปากค่ะให้ห่อริมฝีปากเล็กๆและเป่าลมออกหายใจเข้าค่ะทางจมูกหายใจออกทางปากค่ะเป่าลมออกนะคะจากหน้าท้องให้ใช้จินตนาการว่าเวลาเราหายใจเข้าหน้าท้องเหมือนเป็นลูกโป่งค่ะหายใจเข้าหน้าท้องของเรามีการขยายนะคะออกมาและหายใจออกค่ะเป่าลมออกค่ะจนหน้าท้องของเรานะคะแบนเล็กและราบที่สุดค่ะขออีก2ลมหายใจค่ะทางด้านหน้านะคะหายใจเข้าค่ะและหายใจออกค่ะขออีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าทางจมูกและหายใจออกทางปากค่ะโอเคเดี๋ยวเวลาฝึกให้เราหายใจแบบนี้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแรกเลยค่ะเรานั่งเซตติ้งอยู่แบบเดิมเลยให้ยืด2มือของเราไปหาตะตุ่มด้านข้างเลยนะคะแตะที่ตะตุ่มของเราเลยค่ะแล้วยืดกระดูกสันหลังขึ้นไม่เอาหน้าอกของเราไปแตะที่หน้าขาผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างจากนั้นนะคะลำคอตรงนะหายใจเข้าค่ะเดี๋ยวเราจะเอนตัวไปทางด้านหลังเหมือนเราจะนอนลงไปที่เบาะเลยหายใจออกให้เราเอนตัวของเราไปทางด้านหลังเกรงท้องมือที่แตะอยู่ที่ตะตุ่มจะถูกเลื่อนมาอยู่ใกล้ๆกับน่องหรือว่าหัวเข่าตามความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะถ้าหากรู้สึกว่าเราลงไปได้ไม่เยอะไม่เป็นไรให้เลื่อนออกไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเมื่อเลื่อนลงไปแล้วทุกคนเกรงหน้าท้องค่ะม้วนก้นกบหลังโค้งเล็กน้อยจากนั้นหายใจเข้าค่ะให้เราโค้งตัวกลับขึ้นมานั่งเหมือนเดิมในท่าเซตติ้งเลื่อนมือไปหาตะตุ่มและยืดกระดูกสันหลังของเรากลับขึ้นมาตั้งตรงเหมือนมีไม้บรรทัดทาบหลังของเราอยู่ไปต่อนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะเป่าลมออกทางปากแล้วเอนตัวไปทางด้านหลังเกรงหน้าท้องเลื่อนมือไปที่ใกล้ๆกับหัวเข่าค่ะเอนลำตัวไปกดคางลงเล็กน้อยไม่แหงนคอนะคะหายใจเข้าหายใจเข้าดึงลำตัวของเรากลับขึ้นมาค่ะแล้วยืดตัวกลับมาตั้งตรงขออีก3ครั้งนะคะหายใจออกค่ะเอนลำตัวของเราลงไปค่ะทุกคนเกรงท้องแน่นๆเลยนะเกรงท้องแน่นๆอย่าเพิ่งหงายท้องนะคะเอามือค่ะแตะไว้ที่บริเวณข้างขานะคะหรือว่าบริเวณหัวเข่าจากนั้นหายใจเข้ากดฝ่าเท้าของเราแน่นๆแล้วเกรงท้องยกตัวกลับขึ้นมานั่งค่ะและเลื่อนมือไปหาตะตุ่มของตัวเองยังไหวอยู่ใช่ไหมคะยืดกระดูกสันหลังขึ้นตั้งตรงนะอีก2ครั้งค่ะหายใจออกค่ะเอนลำตัวของเราลงไปด้านหลังเกรงท้องไว้กดคางลงนิดนึงค่ะอย่างหยันคอกดคางลงเข้าหาอกหายใจเข้าดึงลำตัวของเรากลับขึ้นมานะคะมาอยู่ที่ตรงกลางของก้นในท่าเซตติ้งแล้วยืดกระดูกสันหลังขึ้นโอเคค่ะผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างรอบสุดท้ายเราจะลงไปแล้วค้างเลยค่ะเอนลำตัวของเราลงไปด้านหลังค่ะเกรงหน้าท้อง
เมื่อเอนลำตัวของเราลงไปแล้วค้างไว้คราวนี้เดี๋ยวเราจะชาเลนจ์นะคะกดค้างลงเล็กน้อยนะห้ามล่วงนะคะมือซ้ายของเรายังคงแตะที่ขายกมือขวาชี้ขึ้นหาเพดานค่ะด้านบนยกขึ้นไปยกขึ้นไปสั่นแล้วนะและเอามือขวาของเราค่ะแตะกลับไปที่ข้างขาเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนข้างค่ะยกแขนด้านซ้ายของเรายืดขึ้นไปค่ะและลงมาแตะที่ขาของเราเหมือนเดิมเราจะทำแบบนี้อีก4ชุดนะคะเกรงหน้าท้องค่ะยกแขนข้างขวาของเราขึ้นไปถ้าใครรู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วหนักจังเลยค่ะครูให้ยกตัวขึ้นมาสูงอีกนิดหนึ่งไม่ต้องลงไปลึกนะคะแตะค่ะหายใจออกค่ะเปลี่ยนข้างยกแขนข้างซ้ายของเราขึ้นหายใจเข้าค่ะวางมือซ้ายของเราแตะที่หัวเข่าลำตัวของเราพยายามนิ่งๆอยู่กับที่นะคะเคลื่อนไหวแต่แขนอย่างเดียวยกแขนขวาของเราขึ้นไปข้างใบหูหายใจเข้าวางแขนขวาของเราแตะขาหายใจออกค่ะยกแขนข้างซ้ายค่ะสู้นะคะทุกคนสู้นะและลดลงค่ะถ้าหน้าท้องเราแข็งแรงอาการปวดหลังต่างๆของเราก็จะดีขึ้นนะคะยกแขนข้างขวาของเราค่ะขึ้นไปด้านบนเลยและลดแขนขวาของเราแตะขาหายใจเข้าหายใจออกยกแขนข้างซ้ายค่ะกดคางลงเล็กน้อยตัวของเราไม่โยกเยกนะและลดลงค่ะครั้งสุดท้ายยกแขนข้างขวาของเราขึ้นไปด้านบนและลดแขนข้างขวาของเราแตะเข่าสุดท้ายค่ะหายใจออกยกแขนข้างซ้ายของเราขึ้นไปค้างไว้ทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมชาเลนจ์ไปกับชิชาไหมแขนซ้ายของเราอยู่ตรงนี้นะยังอยู่ที่เดิมยกแขนข้างขวาขึ้นไปด้วยโอ้ยท้องทำงานหนักมากค่ะสู้นะเกรงท้องไว้เกรงท้องไว้อย่าเพิ่งล่วงค่ะเอามือของเราแตะหัวเข่าของเรากลับไปตัวยังไม่กลับตัวอยู่กับที่ยกแขนของเราทั้งสองข้างกลับขึ้นไปหาเพดานด้านบนเอามือค่ะแตะที่หัวเข่าค่ะและยกสองแขนของเรากลับขึ้นหาเพดานค่ะ2หายใจเข้าลดมือลงแตะเข่าเกรงท้องไว้ค่ะและยกแขนของเรากลับมาด้านบน3 2ครั้งค่ะเอามือแตะหัวเข่าหายใจออกยกแขนกลับขึ้นไปด้านบนค่ะ4สุดท้ายค่ะเอามือแตะหัวเข่าค่ะและยกแขนขึ้นไปด้านบนค้างไว้ทุกคนค่ะเป่าลมออกให้ท้องแบนที่สุดท้องแบนที่สุดอีกนิดนึง3ทุกคนทำได้ค่ะ2 1เอามือแตะที่หัวเข่าแล้วยกตัวกลับขึ้นมานั่งเลื่อนมือไปหาตะตุ่มและกอดหัวเข่าโน้มตัวมาด้านหน้าให้อกของเราแนบที่หน้าขาเลยนะคะผ่อนคลายกระดูกสันหลังผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน้าท้องก่อนหายใจเข้าค่ะหายใจออกยาวเวลาที่เราเคลื่อนไหวพยายามอย่ากลั้นหายใจให้หายใจไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะเป็น body and mind นะคะร่างกายจิตใจสัมพันธ์กันค่ะโอเคอ่ะต่อไปนะคะใน exercise ต่อไปเรายังอยู่ที่กล้ามเนื้อหน้าท้องต่อไปเดี๋ยวเราจะค่อยๆโค้งลำตัวลงไปนอนหงายลงไปที่เบาะได้เลยค่อยๆนะคะเอนตัวนอนหงายลงไปช้าๆค่ะเอาศีรษะเข้าไปในเบาะของตัวเองด้วยนะคะถ้ารู้สึกศีรษะออกมานอกเบาะให้เราเลื่อนศีรษะกลับไปในเบาะนะคะเมื่อเรานอนหงายเรียบร้อยแล้วทุกคนวางฝ่ามือลงข้างลำตัวก่อนทุกคนวางฝ่ามือลงข้างลำตัวจากนั้นให้งอหัวเข่าทางด้านขวานะคะชันเข่าไว้เหมือนเดิมและก็ทางด้านซ้ายชันหัวเข่าไว้เหมือนเดิมค่ะทั้งสองข้างชันหัวเข่าขาของเราสามารถแยกออกจากกันเล็กน้อยได้นะคะหรือถ้าใครอยากนะคะคอนแทคขามากขึ้นให้รวบหัวเข่าเข้าชิดติดกันแบบนี้ก็จะชาเลนจ์มากยิ่งขึ้นค่ะโอเคเมื่อเราอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชิชาจะให้หายใจอีก3ลมหายใจเหมือนเดิมเริ่มจากหายใจเข้าทางจมูกค่ะหายใจออกทางปากค่ะให้เป่าลมออกจากหน้าท้องเมื่อเราเป่าลมออกจากหน้าท้องนะคะจับความรู้สึกไปที่หน้าท้องของเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องของเราแบนลงไปเพราะฉะนั้นเกรงท้องแล้วกดหลังนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยลงไปแนบที่เบาะไม่ให้หลังล่างของเรามีเคิร์ฟจากนั้นเราหายใจเข้ากลับไปใหม่ค่ะหน้าท้องของเรามีการขยายออกค่ะเติมลมเข้าไปท้องของเราจะต้องพองโตหายใจออกค่ะเมื่อลมออกจากท้องแล้วท้องของเราจะต้องแบนราบค่ะแล้วเกรงท้องแล้วดันหลังล่างของเราลงไปแนบที่เบาะเพื่อซัพพอร์ตกระดูกสันหลังนะคะขออีกรอบหนึ่งค่ะหายใจเข้าทางจมูกค่ะและหายใจออกค่ะทางปากเป่าลมออกและดันหน้าท้องของเราลงนำหลังล่างของเราลงไปแนบที่เบาะเลยค่ะ
โอเคตอนนี้ทุกคนหลังล่างแนบที่เบาะแล้วยังคงหายใจเหมือนเดิมอยู่นะคะยกแขนทั้งสองข้างลอยขึ้นมาจากเบาะเล็กน้อยอยู่ข้างสะโพกอยู่ข้างสะโพกต่อไปยังคงเป็นแอปเอ็กซ์ไซส์ยังคงใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องอยู่เดี๋ยวทิชาจะให้ยกศีรษะและพับลำตัวขึ้นมานะคะด้วยการออกแรงจากหน้าท้องทุกคนกดคางเข้าหาอกค่ะกดคางเข้าหาอกแล้วหายใจเข้าเพื่อเตรียมตัวหายใจออกให้ยกศีรษะยกหัวไหล่ขึ้นมาเกรงหน้าท้องพับลำตัวของเราขึ้นมาจนถึงบริเวณหลังกลางจนถึงบริเวณหลังกลางเลยค่ะจากนั้นให้นอนกลับลงเหมือนเดิมวางหัวไหล่วางศีรษะกลับลงค่ะมือของเรายังลอยข้างสะโพกตลอดเวลานะคะกดคางลงเล็กน้อยค่ะแล้วเกรงท้องดันหลังล่างแนบเบาะยกศีรษะยกหัวไหล่ยกสะบักลอยขึ้นมาจนถึงบริเวณหลังกลางนะคะจากนั้นนอนกลับลงค่ะหายใจเข้าลงไป2สู้ๆนะคะอีกนิดเดียวนะกดคางลงเล็กน้อยค่ะและเป่าลมออกทางปากค่ะให้ยกศีรษะยกลำตัวของเราขึ้นมากดสะดือลงให้ต่ำคอท้องแบนๆเลยค่ะท้องแบนๆหัวไหล่เปิดนิดนึงอย่าห่อไหล่เยอะนะเดี๋ยวเมื่อยคอนะคะนอนกลับลงที่เดิมค่ะวางหัวไหล่วางศีรษะกลับลงนะคะ3เราทำทั้งหมด8รอบนะคะในท่านี้ไปค่ะพับลำตัวของเราอัพขึ้นค่ะกดคางลงยกศีรษะยกหัวไหล่ยกสะบักขึ้นมาแล้วพยายามเป่าลมออกจนท้องของเราแบนที่สุดเลยค่ะนอนกลับลงหายใจเข้าวางหัวไหล่วางศีรษะกลับลง4ทุกคนมาครึ่งทางแล้วเหลืออีกครึ่งทางค่ะไปกับชิชานะคะไปค่ะยกศีรษะค่ะยกหัวไหล่ยกสะบักขึ้นมากดหน้าท้องของเราลงไปแน่นๆหลังล่างแนบเบาะหายใจเข้าค่ะวางกลับลงเหมือนเดิม5ปลายนิ้วมือยาวๆมือลอยอยู่ข้างสะโพก3ครั้งค่ะหายใจออกค่ะกดคางลงยกศีรษะยกหัวไหล่ยกสะบักขึ้นมากดสะดือให้แน่นเลยและนอนกลับลงที่เดิมนะคะค่อยๆวางหัวไหล่แล้ววางศีรษะกลับลงเวลาที่เรายกอย่าเกรงคอแต่ให้เกรงหน้าท้องเยอะๆโอเคขออีก2ครั้งสุดท้ายค่ะกดคางลงหายใจออกยกลำตัวพับตัวขึ้นเลื่อนมือของเราไปใกล้ๆกับตะตุ่มมากที่สุดเลยค่ะใกล้ๆเลยและนอนกลับลงที่เดิมค่ะครั้งสุดท้ายนะคะเหมือนเดิมเราทำเหมือนเดิมเลยนะคะกดคางลงหายใจเข้าหายใจออกค่ะยกศีรษะยกหัวไหล่ยกสะบักขึ้นมาแล้วค้างไว้ทุกคนพยายามกดคางลงนะคะเพื่อไม่ให้เราเกร็งคอมากเกินไปมือยังอยู่นะคะข้างสะโพกจากนั้นขอคอนิ่งๆคอของเราไม่พับไปมาคอนิ่งๆกดคางลงมาแล้วให้เราพับลำตัวยกลำตัวสูงขึ้นและลดลงนิดหน่อยยกลำตัวขึ้นมา2นิ้วลดลง2นิ้วยกตัวขึ้นและลดลง2นิ้วหายใจออกอัพ5ไปค่ะหายใจออกอัพ4อัพขึ้นมาเล็กๆ3อัพขึ้นมาเล็กๆ2อัพขึ้นมาค่ะและ1เก่งมากๆค่ะนอนกลับลงไปเลยโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะหน้าท้องตึงๆเลยเนาะเดี๋ยวเรานะคะคลายหน้าท้องด้วยการเอามือกอดหัวเข่าทั้งสองข้างเข้ามาหาอกเลยค่ะยกขาลอยขึ้นแล้วดึงหัวเข่าทั้งสองข้างกอดเข้าหาอกเหมือนเราเป็นลูกบอลวางศีรษะสบายๆแล้วกลิ้งตัวไปด้านซ้ายและขวาเบาๆค่ะเพื่อคลายกระดูกสันหลังคลายกล้ามเนื้อหน้าท้องพร้อมไปต่อหรือยังคะพร้อมไปต่อหรือยังโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อเลยคราวนี้ให้ทุกคนวางขาของเรากลับลงไปที่เดิมตำแหน่งแบบเมื่อกี้เลยนะคะชันหัวเข่าเลยค่ะวางฝ่าเท้าลงและชันหัวเข่าในเอ็กซ์ไซส์ต่อไปนะคะคราวนี้เราจะมาฝึกนะคะสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหน้าท้องเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตำแหน่งค่ะเป็นช่วงลำตัวด้านข้างหรือว่าเอวนั่นเองค่ะเมื่อเราชันหัวเข่าเรียบร้อยแล้วทุกคนพนมมือนะคะเหมือนเราสวัสดีเลยพนมมือแล้วยืดแขนของเราชี้ขึ้นไปหาเพดานด้านบนเหยียดแขนเหยียดศอกของเราให้สุดหาเพดานนะหาเพดานนะคะหลอดไฟอยู่ตรงไหนชี้ไปข้างบนเลยค่ะโอเคจากนั้นเดี๋ยวชิชาจะให้ยกลำตัวเหมือนตอนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแล้วก็กดมือทั้งสองข้างที่พนมอยู่ไปไว้ที่ข้างสะโพกฝั่งขวาพร้อมนะคะหายใจเข้าทางจมูกค่ะกดคางลงหายใจออกให้เรานะคะยกศีรษะยกหัวไหล่แล้วบิดลำตัวไปข้างขวาส่งสองมือที่พนมอยู่ไปแตะสะโพกฝั่งขวาส่งสองมือที่พนมอยู่ไปแตะที่สะโพกฝั่งขวา
โอเคแล้วนอนกับลงหายใจเข้าค่ะวางศีรษะยกแขนกลับขึ้นไปหาเพดานใหม่ขอเปลี่ยนข้างนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกกดคางลงพับลำตัวยกหัวไหล่ยกสะบักและบิดเอวไปด้านซ้ายให้เรารู้สึกว่ามือทั้งสองข้างติดกับสะโพกด้านซ้ายสะบักหรือหัวไหล่ข้างขวายกขึ้นมาสูงๆกว่าด้านซ้ายนะคะและนอนกับลงที่เดิมหายใจเข้าค่ะกดคางลงเล็กน้อยหายใจออกเปลี่ยนข้างพับตัวขึ้นมาก่อนแล้วบิดเอวไปข้างขวาส่งมือไปแตะที่ข้างขาขวาค่ะแตะที่ข้างขาขาของเราอยู่นิ่งๆ นะคะฝ่าเท้ายังแนบติดเบาะไว้ขาเราไม่ขยับเลยเราขยับจากลำตัวด้านบนนอนกับลงค่ะหายใจเข้าค่ะเกรงท้องไว้ตลอดการเคลื่อนไหวนะคะทุกคนเหมือนเราลัดเข็มขัดที่ท้องตลอดเวลาเปลี่ยนข้างเป็นฝั่งซ้ายหายใจออกค่ะพับลำตัวของเราขึ้นและบิดไปด้านซ้ายส่งสองมือค่ะไปหาสะโพกด้านซ้ายไว้นะคะเกรงท้องแน่นและนอนกับลงที่เดิมค่ะทุกคนเก่งมากตอนนี้ LS หรือยังคะขออีก3ชุดนะคะไปค่ะหายใจออกค่ะพับลำตัวกดคางลงแล้วบิดไปด้านขวาปิดบิดไปด้านขวากดคางนิดนึงค่ะและนอนกับลงที่เดิมค่ะหายใจเข้ากดคางค่ะหายใจออกพับลำตัวและบิดลำตัวไปด้านซ้ายส่งมือขวาไปข้างสะโพกด้านซ้ายเลยนะคะและนอนกับลงที่เดิม2เซตสุดท้ายเกรงหน้าท้องอยู่นะทุกคนพยายามกดท้องแล้วดันกระดูกสันหลังของเราลงไปใกล้เบาะที่สุดอย่าให้หลังแอนหายใจเข้าหายใจออกค่ะพับลำตัวกดคางบิดตัวไปทางข้างขวาค่ะส่งมือของเรานะคะไปข้างสะโพกขาสองข้างยังคงชันหัวเข่าอยู่กดฝ่าเท้าแน่นๆขาไม่หลุดลงไปนะและนอนกลับลงที่เดิมค่ะขาของเรายังคงเป็นมุมฉากอยู่นะคะชันหัวเข่าเป็นสามเหลี่ยมดีๆแล้วเราบิดจากลำตัวช่วงบริเวณเอวหายใจออกบิดไปด้านซ้ายค่ะเกรงหน้าท้องกดมือลงให้ต่ำเลยนะคะกดมือลงให้ต่ำและนอนกลับลงครั้งสุดท้ายค่ะทุกคนหายใจเข้าหายใจออกค่ะกดคางลงยกศีรษะยกลำตัวและบิดตัวของเราไปทางด้านขวาแล้วค้างไว้ค้างไว้ตอนนี้มือพนมอยู่ขายังเป็นมุมฉากอยู่กดคางลงนิดหนึ่งจากนั้นให้เรายกตัวสูงขึ้นมา2นิ้วลง2นิ้วขึ้น2นิ้วลง2นิ้วกดคางไว้กดคางหาอกไป5อัพ4ขาไม่ขยับนะ3ขานิ่งๆแล้วยกตัว2มือของเราอยู่ข้างขาขวาและ1นอนกลับลงที่เดิมค่ะต่อไปเราจะไปด้านซ้ายนะคะแบบเมื่อสักครู่นี้เราเรียกว่าการเพ้าคือการยกตัวเล็กๆและใช้ความถี่นะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อของเรานะคะมันบีบตัวเข้าหากันมากยิ่งขึ้นค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกกดคางค่ะและพับลำตัวของเราบิดตัวไปด้านซ้ายนะคะให้มือทั้งสองข้างของเราไปอยู่ข้างสะโพกด้านซ้ายกดคางลงแล้วให้เรายกตัวขึ้นมา2นิ้วบิดซ้าย2นิ้วแล้วบิดซ้ายไปค่ะอัพขึ้น5อัพขึ้น4ขาเราไม่ขยับกดคาง3ยกตัวขึ้นอีกนิด2และพับตัวขึ้นและลดตัวกลับลงไปนอนค่ะโอเคค่ะวางมือของเราข้างสะโพกได้เลยและกอดหัวเข่าเข้าหาอกอีกครั้งหนึ่งนะคะกริ้งซ้ายกริ้งขวาเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะหายใจเข้าและหายใจออกยาวๆหายใจเข้าค่ะและหายใจออกยาวๆทุกคนทำครบใช่ไหมไม่มีใครโกงนะคะสู้ๆนะคะโอเคต่อมาในเอ็กซ์ไซส์ต่อไปค่ะเรายังอยู่ที่กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่านี้เราจะเพิ่มนะคะเพิ่มการยืดกระดูกสันหลังเวลาที่เราบิดสะโพกด้วยเดี๋ยวในท่าเซตติ้งแรกเลยนะคะให้ทุกคนนะคะวางมือข้างสะโพกลงไปที่เบาะก่อนนะคะมือวางลงไปที่เบาะชันหัวเข่าขึ้นมาฝ่าเท้าเหยียบเบาะนะคะหัวเข่าชี้ขึ้นหาเพดานนึกถึงขาเราตอนนี้เป็นสามเหลี่ยมพีระมิดอยู่นะคะจากนั้นให้ทุกคนหายใจเข้าเราจะเตรียมหน้าท้องเตรียมกระดูกสันหลังก่อนหายใจออกค่ะให้เก็บหน้าท้องของเราและนำหลังของเราลงไปแนบเบาะเป่าลมออกและพยายามดึงท้องดึงกระดูกสันหลังเราลงไปแนบเบาะที่สุดเช็คง่ายๆเลยคือเราจับความรู้สึกไปที่หลังล่างหลังล่างของเราจะต้องติดเบาะเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนยกขาข้างขวาลอยขึ้นมาแล้วงอหัวเข่าไว้เป็นมุมฉาก
ยกขาขวาลอยขึ้นมาแล้วงอหัวเข่าไว้เป็นมุมฉากตอนนี้หลังล่างยังแนบเบาะอยู่คราวนี้เราจะยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นหน้าท้องทำงานหนักขึ้นนะคะยกขาข้างซ้ายขึ้นมาแล้วรวบชิดขาขวาเลยค่ะรวบชิดเลยตอนนี้ขาสองข้างยกขึ้นมางอเข่านะคะค่อยๆเปิดมือของเรากางออกด้านข้างลำตัวเปิดมือออกให้กว้างแตะลงไปที่เบาะเปิดมือออกให้กว้างเลยค่ะขนานกับหัวไหล่เลยค่ะแตะลงไปที่เบาะเลยนะคะแน่นๆคีย์เวิร์ดคือหัวไหล่ทั้งสองข้างจะต้องติดเบาะหัวไหล่จะไม่ลอยจากเบาะเดี๋ยวเราจะบิดสะโพกแล้วส่งหัวเข่าไปด้านซ้ายก่อนนะคะหายใจเข้าหายใจออกให้เราส่งสะโพกส่งหัวเข่าทิ้งไปฝั่งซ้ายเท่าที่หัวไหล่ข้างขวาของเราไม่ลอยขึ้นมาจากเบาะนะเพราะฉะนั้นเราต้องเกร็งหน้าท้องต้านไว้ถ้ารู้สึกว่าหัวไหล่เริ่มจะลอยให้เราหยุดแค่นั้นไม่จำเป็นต้องลงไปแตะพื้นนะคะกลับมาดึงหัวเข่ากับสะโพกของเรากลับมาตรงกลางค่ะคราวนี้เราจะเปลี่ยนข้างบิดนะคะหัวเข่าและสะโพกของเราไปทางด้านขวานะคะเกร็งหน้าท้องไว้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวของเราทำงานพยายามกดหัวไหล่ด้านซ้ายลงและดึงตัวกลับมานะคะเป็นมุมฉากเหมือนเดิมหายใจออกค่ะบิดหัวเข่าบิดสะโพกของเราไปด้านซ้ายค่ะพยายามเกรงท้องแล้วกดหัวไหล่ขวาไว้หัวไหล่ขวาของเราไม่ลอยหนีบเข่าเข้าชิดติดกันหนีบหัวเข่าเข้าชิดติดกันแน่นๆและดึงนะคะขาของเรากลับมาที่เซนเตอร์ก็คือมุมฉากเหมือนเดิมตรงกลางไปค่ะบิดไปข้างขวาส่งหัวเข่าส่งสะโพกไปด้านขวากดหัวไหล่ด้านซ้ายลงฝ่ามือนั่นๆติดเบาะไว้นะคะไม่ให้มือของเราลอยหายใจเข้าดึงกลับมาที่เดิมทุกคนพยายามเก็บหน้าท้องแล้วนำหลังล่างติดเบาะอย่าให้หลังแอ่นเพราะว่ามันจะทำให้เราปวดหลังเพราะฉะนั้นท้องของเรายังคงต้องเกร็งอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะบิดนะคะหัวเข่าบิดสะโพกไปทางด้านซ้ายหายใจออกค่ะกดหัวไหล่ขวาของเรานะคะแนบที่เบาะไว้บิดลงไปตามความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็ความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังค่ะดึงกลับมาที่เดิมค่ะหายใจเข้าหนีบเข่าเข้าหากันนะอย่าให้ขาแยกนะคะบิดหัวเข่าบิดสะโพกไปทางด้านขวากดหัวไหล่ด้านซ้ายของเราลงต้านไว้กางแขนกว้างๆอยู่ขนานหัวไหล่นะคะแขนไม่หุบมาข้างสะโพกกลับมาค่ะที่เดิมค่ะเซนเตอร์ตรงกลางขออีก2ชุดค่ะบิดขาไปฝั่งด้านซ้ายค่ะส่งสะโพกส่งหัวเข่าเทไปฝั่งซ้ายเกร็งท้องไว้เกร็งท้องไว้ค่ะนิดหนึ่งหายใจเข้าค่ะดึงกลับมาที่เซนเตอร์หายใจออกค่ะบิดนะคะหัวเข่าบิดสะโพกไปทางด้านขวากดฝ่ามือแน่นๆเลยค่ะแน่นๆเลยและดึงกลับมาที่เดิมค่ะขอครั้งสุดท้ายเราจะบิดไปฝั่งซ้ายแล้วให้ทุกคนค้างไว้นะบิดสะโพกบิดหัวเข่าไปด้านซ้ายเลยค่ะกดหัวไหล่ข้างขวาของเราลงไปค้างไว้ค้างไว้ไหล่ขวาห้ามลอยค้าง5เก่งท้องต้านไว้4กดฝ่ามือแน่นๆเลยนะคะทุกคน3 2 1หายใจเข้าดึงหน้าท้องของเราดึงสะโพกกลับมาที่ตรงกลางหายใจออกเราเปลี่ยนข้างค่ะหนีบขาชิดนั่นแล้วส่งสะโพกส่งหัวเข่าของเรานะคะไปทางด้านขวากดไหล่ข้างซ้ายของเราลงค่ะค้าง5เก่งท้องไว้4สู้ๆนะคะทุกคน3 2และ1กลับมาตรงกลางค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยทุกคนเอามือกอดหัวเข่านะคะทำตัวเป็นลูกบอลกลมๆเหมือนเดิมและกลิ้งซ้ายกลิ้งขวาค่ะหายใจเข้าและหายใจออกยาวๆเป็นยังไงบ้างคะฟิลไหมที่การกลางลำตัวนะคะเดี๋ยวต่อไปพอเราฝึกได้นานกว่านี้เราจะเริ่มชาเลนจ์กล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมากขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ให้เรารู้วิธีการมูฟเมนท์ที่ถูกต้องก่อนโอเคค่ะเมื่อได้ตรงนี้เรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเราจะไปฝึกกล้ามเนื้อนะคะบริเวณช่วง hip flexor หรือกล้ามเนื้อข้อต่อสะโพกของตัวเองนั่นเองจากนั้นนะคะวางมือของเราข้างลำตัวค่ะทุกคนวางมือข้างลำตัวข้างสะโพกเหยียดขาทั้งสองข้างยืดออกไปจนสุดเลยนอนตรงๆตอนนี้เรานอนตรงเหมือนยืนเคารพธงชาติเลยค่ะจัดระเบียบร่างกายของเราให้ดีหัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ห่อนะคะให้เปิดหัวไหล่ของเรานะคะสบายๆจากนั้นของอเข่าข้างขวาข้างเดียวชันเข่าวางฝ่าเท้าของเราลงไปที่เบาะค่ะชันเข่าขวาข้างเดียววางฝ่าเท้าของเราลงไปที่เบาะเดี๋ยวเราจะยกขาขวาลอยขึ้นมานะคะ
ให้เรายกขาข้างขวาลอยขึ้นมาแล้วยืดขาของเราขึ้นไปจนสุดหาเพดานเลยค่ะชี้ขาขวาขึ้นไปบนสุดหาเพดานเลยจินตนาการว่าตอนนี้นิ้วเท้าของเราขึ้นไปแตะบนเพดานแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องยืดขาแล้วก็ชี้นิ้วขึ้นไปให้สูงที่สุดรู้สึกตึงที่หน้าขาแล้วใช่ไหมคะแค่ยกก็ตึงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะหมุนขานะคะเวลาที่เราหมุนเราจะหมุนจากโคนต้นขาด้านบนเลยเราจะหมุนเล็กๆ เป็นวงกลมค่ะทุกคนขอวงเท่าลูกมะนาวหมุนเลยนะคะหมุนเลยค่ะวงเท่าลูกมะนาวไม่วงใหญ่ค่ะเราเรียกว่าน้อยแต่มากค่ะหมุนน้อยแต่ฟิลมากใช่ไหมคะทุกคนลำตัวของเรานิ่งๆสะโพกของเราไม่สายหมุนไปเรื่อยๆถ้าใครไม่มั่นใจว่าตัวเรานิ่งหรือยังให้เอาฝ่ามือของเรามาแตะที่บริเวณหน้าท้องหรือเลื่อนลงมาหาสะโพกนิดนึงเราจะรู้สึกเลยว่าตัวของเราแกว่งไหมนะคะชิชาขอตัวไม่แกว่งหมุนต่อเลยค่ะ10 9 87ขอวงกลมๆเลยนะคะ6ห้ามเบี้ยวนะ5ยกขาสูงอีกค่ะ4ชี้ขาขึ้นหาเพดานให้สูงที่สุด3 2และ1ค่ะยังอยู่ตรงนี้ค้างไว้ทุกคนคะชี้ขาขึ้นหาเพดานอยู่นะและรีเวิร์สหมุนวงกลมย้อนกลับค่ะหมุนย้อนกลับค่ะหมุนย้อนกลับค่ะใช่เหมือนเป็นโลกเลยค่ะหมุนเป็นวงกลมปลายเท่าลูกมะนาว109เกรงหน้าท้องไว้8เราจะเมื่อยที่หน้าขาค่ะ7หัวเข่าไม่งอนะคะ6ถีบขาขึ้นไปค่ะ5เหมือนจะเอาเท้าของเราแตะเพดานให้ได้4 3 activate กล้ามเนื้อหน้าขาของเราอยู่2อีกครั้งหนึ่งค่ะและ1ค่ะคราวนี้จะชาเลนจ์มากยิ่งขึ้นเราจะวาดวงใหญ่เท่าลูกฟุตบอลขอลูกฟุตบอลขนาดใหญ่นะคะขอขนาดใหญ่นะวาดวงกลมเท่าลูกฟุตบอลค่ะใหญ่ขึ้นขอแค่5ครั้งพอใหญ่ขึ้นเราจะรู้สึกเลยว่าสะโพกเราเริ่มสายเพราะฉะนั้นเกร็งนะคะหน้าท้องเกร็งสะโพกยกหมุนต่อเลยค่ะข้างเดิมหมุนไปค่ะ5หมุน4เล็กๆเข้าลูกฟุตบอลสะโพกนิ่ง3สะโพกไม่สายค่ะ2อีกทีนึงค่ะและหมุน1ค่ะเริ่มสั่นแล้วนะคะขออีกรอบนึงค่ะรีเวิร์สหมุนกลับไปค่ะที่5หมุนต่อค่ะ4ขอวงกลมๆเท่าลูกฟุตบอล3สะโพกเราไม่สายซ้ายขวาค่ะ2ทุกคนเก่งมากอีกครั้งเดียวค่ะและ1ค่ะโอเคค่ะวางขาได้เลยแล้วยืดขาของเราออกไปเป็นไงบ้างคะขาสั่นเลยเนาะมันเป็นกล้ามเนื้อที่เรานะคะจะต้องบริหารเพราะเราใช้เดินตลอดเวลานะคะให้เรานะคะกระดกข้อเท้าทั้งสองข้างแล้วสะบัดเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาเพื่อคลายกล้ามเนื้อค่ะวางเท้าลงไปที่เบาะแล้วกระดกนะกระดกเหมือนขาถีบกำแพงอยู่เลยแล้วก็สะบัดซ้ายสะบัดขวาไปมาโอเคค่ะคราวนี้เราจะเปลี่ยนนะคะเป็นอีกข้างหนึ่งทุกคนคะใช้ฝ่ามือของเรามาจับที่หน้าท้องก่อนเลยค่ะทั้งสองข้างแตะที่หน้าท้องของตัวเองแล้วเลื่อนลงไปที่บริเวณสะโพกของตัวเองค่ะเราจะเจอกระดูกสะโพกแหลมๆด้านข้างนะคะจับที่สะโพกไว้เราจะใช้มือตัวนี้เป็นตัวเช็คว่าเราสายสะโพกหรือเปล่าเวลาที่เราฝึกเราจะต้องเกรงหน้าท้องแล้วเกรงขาไม่ให้สะโพกสายนะคะต่อไปนะคะเปลี่ยนข้างยกขาซ้ายของเรางอเข่าขึ้นมาค่ะจากนั้นเหยียดขาซ้ายของเราขึ้นด้านบนหาเพดานนะคะชี้นิ้วเท้าของเราขึ้นไปด้านบนเหมือนจะไปแตะเพดานเลยคราวนี้สะโพกไม่สายนะค่อยๆหมุนขาของเราเป็นวงกลมค่ะอย่าลืมที่จะเกรงหน้าท้องของเราด้วยนะนะคะหมุนวงเล็กๆเท่าลูกมะนาว10 9 8เกรงหน้าท้องค่ะ7 6เมื่อยบริเวณหน้าขาหรือข้อต่อสะโพก3 2และ1คราวนี้เราจะหมุนกลับนะคะย้อนวงกลมกลับไปค่ะ10 9 8 7 6คอกลมสวยๆเลยนะคะ5 4หายใจไว้32และ1ค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาชาเลนจ์กันเราจะวาดวงใหญ่ขึ้นค่ะเท่าลูกฟุตบอลวาดหมุนขาของเราเป็นวงกลมลำตัวนิ่งค่ะ5ทุกคนสู้ๆนะคะ4มือที่ตาอยู่ตรงสะโพกคอยเช็คนะอย่าให้สะโพกของเราสายซ้ายขวาค่ะ3หมุนเป็นวงกลม2อีกครั้งหนึ่งค่ะและ1ค่ะคราวนี้เราจะหมุนย้อนกลับเท่าลูกฟุตบอลเหมือนเดิมค่ะไป5หมุน4เกรงหน้าท้องคอนโทรลสะโพก3
หมุนค่ะ2 อีกทีหนึ่งหมุนและอัพค้างไว้ค่ะอยู่นะคะชี้ปลายเท้าขึ้นสูงอีก3ค้างไว้2และ1ค่อยๆค่ะวางขาของเรากลับไปวางมือข้างลำตัวสบายๆกระดกข้อเท้านะคะเหมือนถีบกำแพงแล้วก็สะบัดเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาค่ะเป็นยังไงบ้างคะขาสั่นหรือยังหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆโอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวชิชาจะให้เล่นกล้ามเนื้อมัดตรงข้ามจากเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้เราเล่นกล้ามเนื้อมัดด้านหน้าใช่ไหมคะช่วงหน้าขา hip flexor รอบนี้เราจะเล่นกล้ามเนื้อหลังขาค่ะโอเคจากนั้นให้ทุกคนนะคะเริ่มจากการชันหัวเข่าเหมือนเดิมงอหัวเข่าทั้งสองข้างชันลงไปที่เบาะวางฝ่าเท้าของเราติดแมตเลยนะคะวางมือของเราข้างสะโพกวางมือของเราข้างสะโพกแตะลงไปที่เบาะคราวนี้เดี๋ยวเราจะเลื่อนส้นเท้าที่เราชันอยู่เลื่อนส้นเท้ามาหาปลายนิ้วมือของตัวเองเลื่อนส้นเท้ามาแตะที่ปลายนิ้วมือของตัวเองเพื่อเราจะต้องการวัดนะคะระยะความกว้างของขาให้กว้างเท่ากับหัวไหล่หรือสะโพกนั่นเองค่ะพอขาของเราแตะที่มือเรียบร้อยเราจะเดินขาของเราไปข้างหน้าประมาณ2ก้าว1ข้างละ2ก้าวนะและก้าวที่2ค่ะเดินออกไป2ก้าวพอวาง2ก้าวปุ๊บขา2ข้างวางระนาบเดียวกันนะคะจากนั้นเมื่อพร้อมแล้วทุกคนเปิดหัวไหล่ทั้งสองข้างออกมาสบายๆเดี๋ยวเราจะเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะออกแรงที่ฝ่าเท้ายกสะโพกขึ้นหาเพดานหายใจเข้าทางจมูกค่ะเพื่อเตรียมตัวหายใจออกทางปากค่ะให้เป่าลมออกแล้วออกแรงจากกล้ามเนื้อหลังขายกสะโพกขึ้นมาหาเพดานด้านบนสะโพกของเราจะลอยขึ้นก้นของเราจะลอยขึ้นหลังของเราจะลอยขึ้นมาจากเบาะค่ะยกก้นขึ้นมาเลยเหลือแต่ฝ่าเท้าของเราที่เหยียบเบาะไว้พอยกขึ้นมาปุ๊บเราจะรู้สึกว่าตึงมากเลยนะคะบริเวณหลังขาแบบนี้เลยค่ะแต่ว่ากล้ามเนื้อของเราแอคทีเวทเราใช้กล้ามเนื้อถูกแล้วค่ะจากนั้นหายใจเข้าวางสะโพกกลับลงแตะเบาะใหม่ให้เราออกแรงใช้ฝ่าเท้าเนี่ยถีบพื้นที่วางอยู่เพื่อยกสะโพกขึ้นนะคะหายใจออกยกสะโพกนะคะขึ้นมาหาเพดานด้านบนยกเลยค่ะเมื่อยกเรียบร้อยแล้วสะโพกลอยตอนนี้สิ่งที่อยู่ที่เบาะก็คือช่วงหัวไหล่นะคะหัวไหล่แตะเบาะฝ่าเท้าแตะเบาะช่วงก้นช่วงหลังล่างหลังกลางจะลอยขึ้นมาจากเบาะแล้วนะคะวางกลับลงค่ะแตะเบาะเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจออกออกแรงยกสะโพกของเราขึ้นเมื่อยกขึ้นมาแล้วนะคะคราวนี้ให้เราเพิ่มการเกร็งกล้ามเนื้อด้วยการบีบก้นเข้าหากันทุกคนบีบก้นให้แน่นนี่ค่ะแล้วเกร็งบริเวณขาในให้แน่นจินตนาการว่าตอนนี้มีลูกบอลเล็กๆอยู่ที่ตรงกลางระหว่างขาบีบให้แน่นคราวนี้ฟิลมากขึ้นวางกลับลงที่เดิมค่ะ3เก่งมากค่ะขออีก5ครั้งเท่านั้นนะคะหายใจออกยกสะโพกขึ้นหาเพดานฝ่ามือของเรายังวางติดเบาะสบายๆอยู่และวางนะคะสะโพกของเรากลับลงที่เดิม4หายใจออกยกสะโพกลอยขึ้นมาค่ะหาลอยขึ้นมาหาเพดานเลยหายใจเข้าวางสะโพกกลับลงค่ะแตะเบาะ5อีก3ครั้งสุดท้ายค่ะเกร็งกล้ามเนื้อหลังขาฝ่าเท้าถีบพื้นแล้วยกสะโพกขึ้นจังหวะที่เรายกขึ้นอย่าลืมกดนิ้วเท้าทั้ง10นิ้วลงไปที่เบาะนะคะไม่ต้องเปิดปลายเท้าขึ้นแล้ววางสะโพกกลับลงที่เดิมช่วยครูนับด้วยนะเหลือ2ครั้งสุดท้ายห้ามโกงนะคะหายใจออกค่ะยกสะโพกขึ้นค่ะในท่านี้นอกจากกล้ามเนื้อหลังขาของเราจะแข็งแรงแล้วยังช่วยกำจัดเซลลูไลด์ด้วยนะคะบีบก้นเข้าหากันแน่นๆหายใจเข้าค่ะวางสะโพกของเรากลับลงในครั้งสุดท้ายทุกคนจะยกขึ้นไปค้างหายใจออกออกแรงยกก้นของเราขึ้นไปหาเพดานแล้วค้างไว้เลยค่ะยกสูงๆเลยนะคะขอยกสูงๆเลยเกร็งหน้าท้องหลังไม่แอ่นบีบก้นเข้าหาการเกร็งขาในคราวนี้ทุกคนสะโพกอยู่ตรงนี้เลยค่ะฝ่าเท้าอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเราจะยก2แขนขึ้นหาเพดานโดยที่เราไม่วางก้นนะคะหายใจเข้าเตรียมตัวหายใจออกยก2แขนยืดขึ้นหาเพดานเหมือนกำลังจะเอื้อมมือไปแตะเพดานด้านบนจากนั้นวางมือของเราแตะเบาะเหมือนเดิมก้นไม่ตกนะสะโพกไม่สายนะคะยก2แขนขึ้นไปหาเพดานด้านบนแล้ววางฝ่ามือของเราลงไปแตะเบาะเหมือนเดิม2หายใจออกยก2มือขึ้นด้านบนค่ะโอ้ยพอไม่มีแขนแล้วกล้ามเนื้อขาทำงานหนักอีกค่ะวางกลับลงค่ะชิชารู้ว่าทุกคนทำได้นะคะ
ไปค่ะยกแขนขึ้นไปด้านบนค่ะเกรงไว้บีบก้นวางหายใจเข้าค่ะ4วางฝ่ามือลงหายใจออกค่ะยกฝ่ามือของเราขึ้นไปด้านบนเหมือนเดิมหายใจเข้าค่ะวางฝ่ามือของเราแตะเบาะ5 3ครั้งสุดท้ายค่ะเกรงหน้าท้องของเราเอาไว้เกรงหลังขาไว้ยกแขนขึ้นหายใจเข้าค่ะวางฝ่ามือลงติดเบาะค่ะ6 2รอบอดทนนิดเดียวค่ะยกขึ้นค่ะเพื่อความสวยของร่างกายเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะวางฝ่ามือของเราค่ะ7รอบสุดท้ายค่ะยกแขนของเราขึ้นไปด้านบนแล้วค้างไว้ยกก้นสูงอีกยกก้นสูงอีกค่ะเกรงกล้ามเนื้อหลังขาจากนั้นค้างไว้5บีบก้นเข้าหากันแน่นที่สุด4เหมือนมีลูกบอลอยู่ระหว่างขาบีบลูกบอลนั้นให้แตกค่ะ3บีบเข้าไปอีกพร้อมกับหายใจอยู่นะคะ2สุดท้ายค่ะและ1ทุกคนวางฝ่ามือของเราลงไปแนบที่เบาะและวางสะโพกตามกลับลงค่ะโอ้โหตึงมากเลยนะคะตะคิวยังไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวชิชาพายยืดก่อนนะคะจะได้สบายกล้ามเนื้อเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะยืดขาทั้งสองข้างออกไปค่ะที่ปลายเบาะด้านหน้าเหมือนเดิมนอนตรงๆเมื่อยืดขาออกไปเรียบร้อยชิชาจะให้ใช้1ขาขวาของเรายกขึ้นหาเพดานเลยค่ะยืดขาขวาให้ตึงเราเอื้อมมือนะคะจับไปที่น่องของตัวเองยกขาขวาขึ้นหาเพดานแล้วเอื้อมมือจับไปที่น่องของตัวเองถ้าหากเรามีความยืดหยุ่นดีเราจะไต่มือจับไปที่ข้อเท้าแต่ถ้าเราตึงมากไม่เป็นไรค่ะจับเท่าที่ได้แล้วดึงขามาหาหน้าผากค่ะดึงขาข้างขวาของเรามาหาหน้าผากเลยเราจะรู้สึกว่าเส้นนะคะหลังขานะคะบริเวณกล้ามเนื้อนะคะหลังขาน่องถูกยืดดึงเข้ามาค้างไว้5สบายขึ้นไหมคะ4หายใจเข้าลึกๆค่ะจังหวะหายใจออกดึงเข้ามา3หายใจเข้าค่ะหายใจออกดึงเข้ามาหาหน้าผากอีก2รอบสุดท้ายค่ะและ1ค่อยๆ คลายขาขวาของเรากลับลงค่ะที่เบาะได้เลยต่อไปเราจะยืดนะคะด้านซ้ายบ้างยกขาซ้ายของเราขึ้นมาค่ะถ้าหากรู้สึกว่าเราเป็นคนตึงขามากไม่สามารถยืดขาได้ตรงไม่เป็นไรนะคะให้หย่อนเข่าเล็กน้อยแล้วเอามือจับที่น่องเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าหากเราไหวให้เราเหยียดหัวเข่าเลยค่ะเหมือนเอาฝ่าเท้าเหยียบเพดานอยู่เดินมือของเรานะคะมาที่ข้อเท้านะคะหรือน่องแล้วดึงขาเข้ามาหาหน้าผากตัวเองดึงเข้ามาตามความยืดหยุ่นเลยนะคะเวลาที่เราตึงมากๆเวลาที่เรายืดให้ใช้ลมหายใจในการผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้าก่อนหายใจออกค่อยๆดึงขาเข้ามาหาตัว5หายใจเข้าค่ะหายใจออกดึงเข้ามาค่ะ4 3 2 และ 1ค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยจากนั้นนะคะให้ทุกคนประสานมือเข้าหากัน10นิ้วนะคะสอดเข้าหากันค่ะแล้วยืดแขนข้ามไปเหนือศีรษะวางลงไปที่พื้นข้ามศีรษะเหมือนเราบิดขี้เกียจเลยค่ะเหมือนเราบิดขี้เกียจในยามเช้าเลยสบายๆอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อคลายกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลายขอ3ลมหายใจลึกๆค่ะขออีก2ลมหายใจนะคะและสุดท้ายค่ะหายใจเข้าและหายใจออกค่ะโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะนอนตะแคงข้างหันหน้านะคะมาทางที่หน้าจอได้เลยค่ะเดี๋ยวขอตะแคงด้านซ้ายมือของตัวเองค่ะพลิกตัวตะแคงด้านซ้ายเมื่อตะแคงด้านซ้ายนะคะให้เรานะคะยกมือขวาให้เรายกมือซ้ายของเรานะคะยืดออกไปแล้วหนุนแขนได้เลยค่ะนอนหนุนแขนด้านซ้ายเลยนะคะเหมือนเราหนุนหมอนเลยค่ะมือเป็นตัวซัพพอร์ตคอสบายๆแบบนี้ยืดขาของเราออกไปให้ตึงค่ะทุกคนยืดขาของเราออกไปให้ตึงนอนตัวตรงๆเหมือนยืนเคารพธงชาติเลยค่ะขาสองข้างซ้อนกันไว้แบบนี้เลยนะคะโอเคเกรงหน้าท้องเอาไว้อันดับแรกเวลาที่เรานอนตะแคงเนี่ยเราจะต้องเกรงท้องไม่งั้นลำตัวของเราจะส่ายนะคะเมื่อเราเกรงท้องเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนนะคะเอามือด้านบนนะคะมือข้างขวาของเราแตะลงไปที่เบาะด้านหน้าแตะลงไปที่เบาะด้านหน้าเพื่อให้เราทรงตัวง่ายขึ้นจากนั้นงอหัวเข่าทั้งสองข้างมาทางด้านหน้าเลยค่ะดึงหัวเข่ามาทางด้านหน้าให้หัวเข่าอยู่แนวเดียวกับสะโพกของตัวเองเป็นไงคะพอนอนท่านี้เริ่มทรงตัวได้ง่ายขึ้นแล้วเนาะ
จากนั้นทุกคนเกรงหน้าท้องตอนนี้จินตนาการว่าทุกคนนะคะมี LS เลยค่ะตัวเล็กๆมี LS เพราะฉะนั้น L นะคะทางด้านซ้ายที่อยู่ใกล้ๆกับเบาะจะถูกยกขึ้นนิดนึงถ้าหากเราลอดนิ้วชี้นะคะไปหา L จะสามารถมีช่องว่างลอดผ่านนิ้วชี้ของเราได้ระหว่าง L กับเบาะนะคะเรารักษา L ของเราอยู่แบบนี้เรียบร้อยแล้วเอามือนะคะทางด้านขวาซัพพอร์ตไว้แตะที่พื้นด้านหน้าเหมือนเดิมจากนั้นให้เรายกขานะคะทางด้านซ้ายของเรายืดออกไปยาวๆค่ะไปที่ปลายเบาะเลยยกขาด้านบนขาไหนอยู่ด้านบนให้ยกขานั้นขาไหนอยู่ด้านบนให้ยกขานั้นเลยค่ะยืดขาออกไปให้ตึงนะคะเมื่อยกขาบนยืดขาออกไปให้ตึงปลายเบาะเรียบร้อยแล้วกระดกข้อเท้าเหมือนขาเราถีบกำแพงอยู่ขาเราถีบกำแพงหนักๆเลยค่ะเกรงที่สะโพกด้านข้างหายใจเข้าค่ะหายใจออกให้เตะขาขึ้นไปด้านบนเพดานเตะขึ้นตัวนิ่งๆนะตัวนิ่งๆและลดขาของเราลงมาต่ำขาไม่แตะเบาะเวลาที่เราเตะขึ้นนะคะลำตัวของเราจะต้องนิ่งนะคะหายใจออกค่ะเตะขาขึ้นไปเท่าที่เรารู้สึกตึงที่บริเวณสะโพกและลดลง2ห้ามขาหย่อนนะคะออกแรงถีบค่ะ activate กล้ามเนื้อสะโพกอยู่ตลอดเวลาและยกขาของเราอัพขึ้นให้สูงท้องเกร็งแน่นๆลดขาลงค่ะ3ไปต่อค่ะหายใจออกค่ะเตะขาขึ้นลำตัวนิ่งๆไว้ค่ะหายใจเข้าเราลดขาด้านบนกลับลงค่ะ4อีก4ครั้งนะคะรู้สึกตึงที่สะโพกนะคะเวลาที่เรายกนะเอวข้างซ้ายของเราจะไม่ลงไปแตะเบาะนะคะยังมีเคิร์ฟอยู่และลดลง5ไปค่ะเตะขาอัพขึ้นค่ะเกรงที่สะโพกเหยียดขาให้ตึงหายใจเข้าลดขาลงมาค่ะ6หายใจออกถีบขาตึงๆแล้วยกขึ้นค่ะลงมาใกล้กับแมตต์ด้านล่างนะคะ7เกรงท้องของเราให้แน่นอยู่สุดท้ายค่ะเตะขาของเรายกขึ้นมาแล้วค้างไว้เลยตอนนี้ขาสูงกว่าสะโพกนิดเดียวพอขอขาสูงกว่าสะโพกนิดเดียวพอกระดกเท้าออกแรงถีบขาห้ามหย่อนเดี๋ยวเราจะส่งขาของเราไปทางด้านหน้านะคะพร้อมแล้วหายใจเข้าให้เราส่งขาด้านบนปัดมาข้างหน้าปัดมาทางหน้าท้องขาตึงๆปัดมาทางหน้าท้องปัดมาทางหน้าท้องหัวเข่าสองข้างพยายามอยู่ระนาบเดียวกันหายใจออกให้เราปัดขาด้านบนที่ส่งมาด้านหน้าเมื่อสักครู่นี้ไปด้านหลังลากไปด้านหลังเลยค่ะตึงๆหัวเข่าไม่งอนะเหยียดตึงไว้ตลอดเลยค่ะส่งขาด้านบนของเราค่ะมาข้างหน้าคอนโทรนะระดับความสูงอยู่เหนือสะโพกเล็กน้อยค่ะอย่าตกไปมากกว่านี้นะคะและค่อยๆค่ะปัดขาของเราไปด้านหลัง2จะตึงช่วงบริเวณก้นกับสะโพกมากๆเลยนะคะตัวนิ่งนะลำตัวไม่หงายหายใจเข้าค่ะวาดขาของเราส่งมาทางด้านหน้าหาหน้าท้องส่งมาทางด้านหน้าหาหน้าท้องและปัดไปทางด้านหลังหาก้นด้านหลังหัวเข่าไม่งอค่ะปัดไปเลย3ดีค่ะหายใจเข้าค่ะส่งขาของเรามาทางด้านหน้าค่ะไปต่อเรื่อยๆสะโพกไม่คว่ำนะคะตะแคงตัวอยู่แบบนี้และปัดขาของเราค่ะไปทางด้านหลังค่ะตึงก้นมากๆเลย4อย่าเพิ่งเครียดนะคะคิ้วอย่าเพิ่งขมวดนะเคลื่อนไหวไปพร้อมกับลมหายใจค่ะแล้วเราจะผ่อนคลายมากขึ้นกระดกค่ะกระดกเท้าถีบกำแพงอยู่ตลอดแล้วส่งมาทางด้านหน้าและส่งขาของเราวาดไปทางด้านหลังค่ะ5 3ครั้งสุดท้ายค่ะวาดขาของเรามาทางหน้าท้องนะคะทางด้านหน้าเลยและปัดขาของเราไปทางด้านหลังค่ะส่งไปขาไม่ตกนะคะ6เหยียดขาของเราให้ตึงค่ะโอ้ยสะโพกกระชับแล้วนะคะตอนนี้สู้ๆค่ะอีก2ครั้งเท่านั้นค่ะจบคอร์สนี้รับรองทุกคนหุ่นสวยแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้และค่อยๆค่ะปัดขาของเราไปทางด้านหลังค่ะ7ครั้งสุดท้ายค่ะทุกคนวาดขาของเรามาทางด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าอีกขาอย่าตกขาอย่าตกแอบเห็นนะใครขาตกครูแอบเห็นนะคะแล้วปัดขาของเราไปทางด้านหลังค่ะขาสูงๆขาสูงๆแล้วค้างทุกคนขาไม่ตกขาเหยียดตึงมากๆตึงอีกค่ะตึงอีกแล้วขาสูงเตะขาขึ้นสูงๆเล็กๆไปค่ะ5เตะ4ยกขึ้นค่ะ3ลดลงนิดหนึ่งยกขึ้น2อีกที1ยก1แล้วปิดขาค่ะโอเคค่ะเอามือทุบก้นตรงที่ปวดได้เลยนะคะด้านบนทุบๆๆให้มันหายชาหายปวดนะคะเป็นไงบ้างคะท่านี้ตึงไปเลยยิ่งเราตัวนะคะนิ่งมากเท่าไหร่เรายิ่งตึงตรงช่วงสะโพกมากเท่านั้นนะคะ
ทุกคนทำดีมากค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนข้างตะแคงไปอีกข้างหนึ่งพร้อมนะคะให้ทุกคนพลิกตัวนอนหงายก่อนให้ทุกคนพลิกตัวนอนหงายก่อนนะคะเมื่อนอนหงายเรียบร้อยแล้วให้ตะแคงตัวของเราไปทางด้านขวามือตะแคงตัวไปอีกฝั่งนึงเลยค่ะตะแคงตัวไปอีกฝั่งนึงโอเคเมื่อเราตะแคงเรียบร้อยแล้วนะคะนอนตัวตรงๆเอาขาของเราซ้อนทับกันไว้ยืดขาให้ตึงเอาขาของเราซ้อนทับกันไว้ได้เลยจากนั้นนะคะให้ทุกคนงอหัวเข่าทั้งสองข้างมาทางด้านหน้างอหัวเข่าทั้งสองข้างมาทางด้านหน้ามือด้านบนนะคะแตะที่เบาะด้านหน้าเพื่อซัพพอร์ตไม่ให้ตัวเราโยกเยกเกร็งหน้าท้องแน่นๆโอเคตอนนี้หัวเข่ากับสะโพกอยู่แนวเดียวกันเดี๋ยวเราจะเริ่มยกขาข้างบนขาไหนอยู่ข้างบนให้เคลื่อนไหวขาข้างนั้นนะคะให้ยกขาข้างบนค่ะถีบออกไปที่ปลายเบาะเลยถีบยืดออกไปที่ปลายเบาะขาข้างล่างงอไว้ขาข้างบนยืดโอเคจากนั้นกระดกข้อเท้านะคะการกระดกข้อเท้าก็เหมือนการถีบกำแพงนึกถึงว่ามีกำแพงของเราอยู่ตรงฝ่าเท้าถีบกำแพงแล้วทำขาตึงๆเตะขาของเราขึ้นหาเพดานด้านบนค่ะยกขึ้นมาขาให้สูงและลดขาของเราลงค่ะ1หายใจออกในท่านี้จะช่วยทำให้สะโพกของเรากระชับและสวยขึ้นนะคะลดลงค่ะ2ไปต่อค่ะหายใจออกเตะขาของเราอัพหายใจเข้าค่ะลดลง3หายใจออกค่ะเตะขาของเราอัพหายใจเข้าค่ะลดลง4ไปค่ะเตะขึ้นให้สูงเกรงกระดกเท้าไว้นะกลับมาค่ะ5ขาข้างล่างงอเข่าผ่อนคลายหายใจออกเราเตะขาข้างบนขึ้นสูงหายใจเข้าค่ะรีเทิร์น6ค่ะ2ครั้งสุดท้ายทุกคนเตะขึ้นมาค่ะเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้ลดลง7ค่ะถีบขาของเราด้านบนให้ตึงสุดท้ายค่ะเตะขึ้นมาแล้วค้างไว้ทุกคนไม่ต้องเตะสูงมากตอนนี้ขาสูงแค่เหนือสะโพกเล็กน้อยหรือระดับสะโพกแล้วรักษาขาอยู่แบบนี้เลยนะคะห้ามทำขาตกนะเหมือนเราเอาขาพาดกำแพงอยู่เลยค่ะตอนนี้สูงระดับสะโพกจากนั้นพร้อมแล้วนะคะหายใจเข้าส่งขาที่ยืดอยู่ด้านบนมาข้างหน้ามาหาหน้าท้องหัวเข่าไม่งอหัวเข่าไม่งอค่ะหายใจออกปัดขาที่ด้านบนของเราไปด้านหลังไปด้านหลังไปด้านหลังจนรู้สึกตึงที่ก้นตัวนิ่งๆไว้นะคะหายใจเข้าค่ะส่งขาของเรามาทางด้านหน้าค่ะมาเรื่อยๆเลยค่ะมาเรื่อยๆตามความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อถ้าเราปัดได้ไม่เยอะไม่เป็นไรนะคะทำเท่าที่ไหวหายใจออกค่ะปัดขาของเราค่ะไปทางด้านหลังค่ะส่งไปเรื่อยๆค่ะด้านหลังค่ะเหยียดขาของเราให้ตึงหายใจเข้าส่งขาของเรามาทางด้านหน้ามาทางหน้าท้องเหยียดขาให้ตึงหายใจออกค่ะให้เราค่ะปัดขาของเราไปทางด้านหลังเก่งก้นแน่นๆเก่งก้นแน่นๆค่ะเท่าไหร่ละ3ใช่ไหมมาข้างหน้าค่ะเล่นเกินขาไม่เท่ากันนะจ๊ะนับด้วยนะมาข้างหน้าจากนั้นค่ะกระดกเท้าอยู่ถีบพื้นถีบกำแพงไว้แล้วปัดไปทางด้านหลังค่ะ4ครึ่งทางแล้วทุกคนค่ะส่งมาข้างหน้ารู้สึกตึงๆที่สะโพกแล้วค่ะดีตัวนิ่งๆและค่อยๆค่ะปัดขาของเราไปทางด้านหลังขาตกหรือยังคะยกขาไว้นะอย่าให้ตกนะคะ3ครั้งสุดท้ายค่ะส่งขาของเรามาทางด้านหน้าเรื่อยๆค่ะออกแรงถีบขาให้ตึงและปัดขาของเราถอยไปด้านหลังค่ะเกร็งก้นค่ะเกร็งก้นค่ะถอยอีกค่ะ2ครั้งสุดท้ายค่ะส่งขานะคะด้านบนมาทางด้านหน้าออกแรงถีบส่งน้ำหนักไปที่ส้นเท้าหนักๆและปัดขาของเราค่ะไปทางด้านหลังค่ะรอบสุดท้ายทุกคนสู้ๆค่ะปัดขาของเรามาทางด้านหน้าเรื่อยๆเลยและปัดขาของเราไปทางด้านหลังค่ะค้างไว้ค้างไว้ตอนนี้ขาของเราอยู่ด้านหลังถีบหัวเข่าให้ตึงถีบหัวเข่าข้างบนให้ตึงขาล่างยังงออยู่จากนั้นเตะขึ้นเล็กๆเตะแล้วลงนิดเดียวเตะแล้วลงนิดเดียวเตะแล้วลงนิดเดียวอีก2ครั้ง2อีกทีนึงและ1งอหัวเข่าค่ะวางขาเข้าหากันแล้วเอามือทุบๆๆก้นตรงที่ปวดได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกกล้ามเนื้อกระชับขึ้นมาเลยไหมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การยืดนะคะกล้ามเนื้อได้เลยค่ะวันนี้ทุกคนทำดีมากๆนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนกลับไปนอนหงายเหมือนเดิมเลยค่ะกลับไปนอนหงายและเดี๋ยวเราจะยืดกล้ามเนื้อนะคะสะโพกที่เราเล่นเมื่อสักครู่นี้ชันหัวเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาวางฝ่าเท้าของเราลงไปที่แมตได้เลยค่ะ
จากนั้นนะคะให้เรายกข้อเท้าข้างขวาพาดขึ้นมาที่หน้าขาด้านซ้ายเหมือนเราไขว่ห้างทำท่าไขว่ห้างนั่นเองค่ะโอเคตอนนี้ขาขวาพาดอยู่บนหน้าขาด้านซ้ายแล้วให้เอามือขวาของเราดันหัวเข่าขวาออกไปจากตัวดันออกไปจนแขนตึงเลยนะคะพอดันไปปุ๊บจะรู้สึกตึงสะโพกขวามากๆเลยค้างไว้อยู่ตรงนี้ก่อนค่ะขอ3ลมหายใจลึกๆค่ะจากนั้นนะคะให้เราขายังคงพาดอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องเอาขาลงนะแต่ให้ยกขาข้างซ้ายของเราลอยขึ้นมางอเข่าซ้ายไว้ขาขวายังคงพาดเหมือนเดิมงอเข่าซ้ายไว้แล้วส่งสองมือนะคะไปจับที่บริเวณต้นขาด้านหลังฝั่งซ้ายมือขวาสอดลอดตรงกลางระหว่างเป้าจับไปที่ต้นขาด้านหลังฝั่งซ้ายส่วนมือซ้ายก็จับที่ต้นขาด้านหลังนะคะแล้วดึงขาของเราเข้ามาหาอกดึงขาของเราเข้ามาหาอกดึงเข้ามาลึกๆ รู้สึกตึงที่สะโพกด้านข้างค้างไว้จับที่ขาซ้ายนะส่วนขาขวายังไขว่ห้างอยู่นะคะ5 4 3ดึงเข้ามาอีกนิดนึงค่ะ2ไม่ต้องเกร็งหน้าท้องนะคะและ1ค่ะดีมากค่ะโอเควางขาของเรากลับลงขาทั้ง2ข้างเราจะเปลี่ยนข้างนะคะยกขาข้างซ้ายของเราค่ะเอาข้อเท้าวางไว้บริเวณหน้าขาฝั่งขวาเหมือนเราไขว่ห้างเลยค่ะแล้วส่งมือซ้ายของเราจับไปที่หัวเข่าด้านซ้ายแล้วผลักออกยืดผลักออกไปยาวๆเลยค่ะให้ขาของเราเป็นมุมฉากนะคะให้รู้สึกตึงที่สะโพกด้านซ้าย3ลมหายใจตรงนี้ค่ะหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆอย่าเกร็งนะคะเวลาที่เรายืดให้เราพยายามผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายจิตใจนะคะแล้วอยู่กับลมหายใจค่ะจากนั้นขาซ้ายยังคงไขว่ห้างอยู่ให้ยกขาข้างขวาของเราค่ะขึ้นมาตั้งฉากนะคะงอเข่าขวาลอยขึ้นมาจากนั้นเอามือทั้งสองข้างจับที่บริเวณต้นขาด้านหลังฝั่งขวาโดยการใช้มือซ้ายสอดลอดเป้าตรงกลางไปจับที่ต้นขานะคะและดึงขาของเราเข้ามาหาแผ่นอกใช้ลมหายใจออกในการค่อยๆดึงขาเข้ามาหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงเข้ามาลึกมากขึ้นค่ะจะรู้สึกตึงมากขึ้นหรือถ้าใครรู้สึกตึงมากแล้วให้หยุดแค่ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องฝืนร่างกายนะคะหายใจเข้าค่ะขออีกหนึ่งลมหายใจและหายใจออกค่ะค่อยๆนะคะดึงเข้ามาเลยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะค่อยๆตะแคงลำตัวแล้วกลับขึ้นมานั่งตะแคงลำตัวแล้วกลับขึ้นมานั่งสบายๆค่ะจะนั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิก็ได้หันหน้ามาทางชิชาได้เลยนะคะขอมือนะคะทางด้านซ้ายของเราแตะลงไปที่เบาะด้านข้างสะโพกแตะลงไปที่เบาะด้านข้างสะโพกยกแขนข้างขวาของเรายืดขึ้นไปหาเพดานด้านบนจากนั้นโค้งลำตัวของเราไปทางด้านซ้ายค่ะยืดเอวหักไข้ไว้ให้เรางอเข่าให้เรางอข้อศอกด้านซ้ายวางข้อศอกลงไปดีมากค่ะเอื้อมมือออกไปเราจะรู้สึกที่ลำตัวด้านข้างของเราถูกยืดนะคะขออีกหนึ่งลมหายใจลึกๆค่ะจากนั้นดึงลำตัวของเรากลับขึ้นมาเปลี่ยนข้างวางนะคะมือขาของเราลงไปแล้วยกแขนมือขวาของเราวางลงยกแขนข้างซ้ายจากนั้นงอข้อศอกวางศอกลงแล้วส่งแขนข้ามศีรษะเอี้ยวลำตัวไปด้านข้างเลยสบายๆพยายามกดก้นกดสะโพกทั้งสองข้างลงนะคะอย่าให้ลอยให้เรารู้สึกว่าเรายืดจากลำตัวรู้สึกตึงขึ้นไหมคะเดี๋ยวพอยืดแล้วเราทุกคนจะสบายขึ้นโอเคค่ะกลับมานั่งเหมือนเดิมจากนั้นวาดสองมือขึ้นหาเพดานค่ะเหมือนเราวาดวงกลมขึ้นหาเพดานและทิ้งมือลงปล่อยหลังสบายๆโค้งหลังค่ะหายใจเข้าวาดวงกลมวงใหญ่ๆค่ะขึ้นหาเพดานหายใจออกปล่อยวงกลมลงแล้วโค้งกระดูกสันหลังค่ะครั้งสุดท้ายค่ะวาดวงกลมขึ้นด้านบนและทิ้งลงด้านล่างค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปสอนออกกำลังกายพิลาทิสบีกินเนอร์สำหรับผู้พิการทางสายตานะคะและอย่าลืมนะคะติดตามชมคลิปดีๆแบบนี้นะคะใน One Month Challenge ค่ะที่เราจะสร้างสรรค์นะคะสรรหาการออกกำลังกายดีๆมาให้กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ